the beats for you, so listen close. สวัสดีค่ะแจมชลธรปรัชญารุ่งโรจน์นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นพิธีกรภาคสนามให้กับวอริกซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาปิดโรงหนังดูหนังกันก่อนใครในเรื่องอะไรนะขอดูชื่อป้ายแป๊บนึงขอโทษเรื่อง Just Go With It ค่ะหนังมันจะเข้าวันที่10มีนาแต่พวกเราได้ดูก่อนนะคะวันนี้5มีนาได้ดูก่อนตั้ง5วันเนี่ยอยากจะบอกและทางนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนๆผู้ติดไปแล้วเราขอแจ้งจำนวนก่อนมีอะไรที่อยากจะพรีเซนต์มากๆเลยกับสถาบันนี้ก็คือว่าแจ้งเนี่ยก็เป็นนักเรียนมาก่อนแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวของคุณครูทุกท่านมากๆโดยเฉพาะอาจารย์ที่ได้ร่วมสอนแจมมาพี่ๆหน้าเคาน์เตอร์มีความใจดีและก็ขนมอร่อยเป็นอย่างมากนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังจะลงเรียนปีหน้าไม่ต้องลังเลลงไปเลยแล้วก็อาจารย์ทุกคนเนี่ยจะผลักดันนักเรียนจนประสบความสำเร็จมีจำนวนมากมายได้อย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะจะขอแจ้งจำนวนกันก่อนแล้วกันนะคะกับผู้ที่ได้ประสบความสำเร็จอย่างจำนวนที่รู้มาตอนนี้เนี่ยมีนักเรียนนะคะที่ติด BBA ของจุฬา35คนธรรมศาสตร์40คน EBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะภาคอินเตอร์61คน BE ธรรมศาสตร์อีก68คนเยอะอะไรปานนั้นก็คอมอาร์ตอีก27คนนะคะรวมทั้งหมดตอนนี้ที่รู้กันเนี่ยว่าติดจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็231คนค่ะเดี๋ยวเราไปถามคนข้างหลังกันดีกว่าสัมภาษณ์อยากจะจิกแต่ละคนแล้วเดี๋ยวไปถามกันเลยดีกว่าเป็นยังไงนะคะโอเคชื่ออะไรคะจูเนียครับจูเนียเรียนอยู่โรงเรียนอะไรสวนกุหลาบแล้วก็ห้องติดคณะอะไรคะ BBA ธรรมศาสตร์ครับ BBA ธรรมศาสตร์ตอนรู้ผลนี่แบบว่าอยากจะขอบคุณใครเป็นคนแรกเลยขอบคุณพี่บีครับเราเพราะอะไรโหดมากใช่ไหมผลักดันมาจนถึงทุกวันนี้ครับให้คัดเป็นร้อยครับแล้วเคยลบคลาสหรือเปล่าอะไรนะครับเคยเรียนคลาสแบบไหนเรียนข้อไหนบ้างอ๋อเรียน SAT Math แล้วก็เรียน Verbal กับอาจารย์แฮปปี้แล้วก็ CUT เป็นไงบ้างบรรยากาศอาจารย์สอนสนุกสนานไหมคะสนุกครับแบบให้เราความประทับใจในห้องอย่างนี้มีสภาพอะไรอย่างนั้นก็มีให้แบบจำชื่อแล้วก็ใครจำไม่ได้ก็เสียตังค์อะไรอย่างนี้เสียตังค์เท่าไหร่อ๋อผมไม่เสียผมจำได้ตลอดเลยดังมาติดคณะอะไรติดแล้ว BBA ธรรมศาสตร์ครับนี่นะคะสำหรับจูเนียร์ไปคนต่อไปกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยชื่อสองครับนี่ชื่อจริงอภิรัตครับนามสกุลธีรรุจินนท์ครับอายุ18ครับมาจากโรงเรียนอะไรอัสสัมครับเหรอตอนนี้ติดคณะอะไรแล้วติด BE กับ EBA ครับติดสองคณะเลยแล้วจะเลือกอะไรเลือก EBA ครับเลือก EBA ทำไมถึงอยากเข้า EBAพ่อสั่งมาครับเอ๊ะเดี๋ยวก็ EBA ใช่ป่ะแบบมันคือคณะอะไรอ่ะเศรษฐศาสตร์ของอินเอธรรมเอจุฬาโตขึ้นสองอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบพ่ออยากเป็นแบบพ่อพ่อทำอะไรพ่อทำงานธุรกิจนิดหน่อยจริงเหรอจริงดูแลลูกหมอเฮนดีนะคะสาวคนไหนปุ้งก็พี่สอง EBA จุฬานะคะแล้วก็สำหรับความประทับใจในคอร์สนิดนึงพี่บีครับพี่บีหล่อเลือกได้ครับทำได้ทุกอย่างทุกเพศทุกวัยจริงทุกวัยทุกวัยนี่หมายถึงเอาเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ทุกอย่างเลยเนี่ยคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากเวลาแจมมาทีไรเนี่ยก็จะเห็นเขาอยู่ประจำโรงเรียนตลอดเวลาเสี่ยวสแควร์สองขึ้นมาไม่เจอสองคนนั้นนี่จะอากาศมันไปย่องเหลือหลายเลยแล้วก็โอเควันนี้ก็สำเร็จผลแล้วโอเคมีคำถามไหมอ๋อโอเคได้คะแนน SAT เท่าไหร่บ้างได้1090ครับได้เลข710กับ380 710ก็แค่710ครับแล้วว่าต้องมีคนเยอะกว่านั้นอีกมีเยอะ710เยอะแยะ710ก็หรูแล้วนะก็พอแค่นี้นะไม่เอาอะไรมากเอาแค่ติดได้เอาแค่ติดก็พอโอเคแค่นี้พอไปยิ้มแล้วเจ๋งมากพ่อแม่ภูมิใจได้เพราะว่าลิงเนาะครับใช่โอเคขอบคุณสองมากค่ะชื่ออะไรแบงค์ครับเชื่อว่าแบงค์เนี่ยคงจะเคยได้ดูทีวีที่แบบสัมภาษณ์รุ่นพี่ของปีที่แล้วไปได้เยอะมากปีนี้เรามีโอกาสได้พูดแล้วอยากจะพูดอะไรแนะนำตัวเลยได้ยังไงก็ชื่อแบงค์ครับก็ขอบคุณพี่บีมากครับผมที่เนี่ยติดคณะอะไรแล้วบ้างบีแซกครับอะไรนะบีแซกครับบีแซกคืออะไรอ่ะแอปพลายเคมีครับผมอู้ที่ของมหาวิทยาลัยอะไรนะของจุฬาครับเราต้องสอบอะไรบ้างคะคณะนี้ก็ซิวิเทปแอดแล้วก็แซดครับเชื่อว่าคะแนนต้องสูงแน่เลยหน้าตาแบบนี้บอกมาหน่อยดีกว่าว่าได้คะแนนอะไรเท่าไหร่บ้างก็เคมี620ครับผมแซดเคมี620แล้วก็เลขแซดปกติเป็น620ครับผม620แล้วก็ verbal 400 verbal 400ครับผมเก่งกันจะยังไม่ถึงเลยอ่ะ
ขอบคุณมากนะคะติดอะไรนะอะไรนะบีสักครับผมบีสักบีแสกจุฬาครับผมโอเคดีใจด้วยนะคะดีค่ะโอเคพี่ฟันติดอะไรบ้างแล้วตอนนี้เหรอตอนนี้ติด EBA จุฬาคอมอาร์ตจุฬา BBA ธรรมศาสตร์ BE ธรรมศาสตร์ค่ะพี่ตายแล้วติดแล้วติดเยอะเหลือเกินในโฆษณาคะแนนหน่อยดิตื่นเต้นก็คะแนนก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอาศัยประสบการณ์แล้วก็แบบพวกสัมภาษณ์อะไรพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่า EBA คอมอาร์ตอะไรพวกนี้ก็สำคัญที่สัมภาษณ์แล้วก็คะแนนเกินก็ประมาณคะแนนเฟิร์นแค่1,130ก็อยู่ที่เลข710แล้วก็อังกฤษ420ตรงนี้ค่ะเก่งจะตายแล้วเนี่ยพี่วีขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างเลยค่ะพี่วีเป็นคนที่เลิศมากค่ะทุกคนที่มาเรียนที่นี่แน่นอนค่ะได้ดีแน่แล้วก็จุฬาธรรมศาสตร์เป็นของคุณค่ะเป็นอะไรแล้ว BBA ธรรมศาสตร์ครับเอาเลยป่ะเอาเลยฮะพี่วอยมีความสนุกอะไรที่สถาบันอื่นไม่มีก็มีครูฮาเลยครับได้คะแนนเท่าไหร่ได้เลข790ครับอู้หูเก่งมากนะอันหลังได้ทีโอเคได้740ครับเต็มเท่าไหร่เต็มพันเต็มพันว้าว550ก็เกิดมาตั้งหลายร้อยก็เก่งมากนะสำหรับพิมพ์ที่มาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากอัสสัมชัญครับเรียนที่นี่มาตั้งแต่มอะไรอ่ะเรียนม5ปลายๆครับตอนขึ้นชั้นขึ้นม6อ๋อแล้วถูกใจอาจารย์หรือว่าถูกใจในสถาบันหรือแบบถูกใจในวิชาถึงเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ก็ตอนแรกเพื่อนก็ชวนมาเรียนนะครับก็เลยเพื่อนบอกว่าดีก็เลยลองมาเรียนดูก็โอเคครับแล้วอุปลักษณะไม่ใช่อุปลักษณะที่ใส่อาจารย์เป็นยังไงบ้างพี่บีก็เฟรนลี่ดีครับสนิทกับนักเรียนดีโอเคบอกข้อดีของมอลิกมา3อย่างก็สอนดีครับแล้วก็อาจารย์เป็นเหมือนกับสนิทกับนักเรียนดีครับพี่บีแบบว่าช่วยสอนให้เราแบบเหมือนกระตุ้นให้เราทำอยู่ตลอดเวลาทำให้เราแล้วก็มันอยู่ในสภาพแวดล้อมความแบบจริงที่แบบเหมือนมีเพื่อนที่ต้องการเข้าใช่ปะทำให้เหมือนกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาต้องทำอยู่ตลอดเวลาก็แบบพี่บีอ่ะทำให้แบบรู้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจากที่ไม่รู้จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้จากแล้วก็จำได้อะไรอย่างเงี้ยจนหนูได้คะแนนดีก็มาเรียนกันนะชื่อตองค่ะอยู่เตรียมตอนนี้จะเข้า BBA ธรรมศาสตร์ค่ะแล้วตอนนี้อยู่มอะไรคะอยู่ม6ค่ะได้คะแนนแซดกับคะแนนแอดเท่าไหร่แซดได้1,110แอดได้1,260แล้วรู้ผลสัมภาษณ์ยังคะรู้แล้วรู้แล้วได้อะไรเอ่ยกับติ๊บบอกหน่อยได้ไหมได้2ที่มี BBA CU BBA จุฬา BBA ธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ BE ธรรมศาสตร์โอ้โหถ้าคิดถึงมอเล็กคิดถึงพี่บีคิดถึงพี่บีคิดถึงความเป็นกันเองของพี่บีชื่ออุงค่ะอยู่ราชินีแล้วก็ติดBEขอบคุณพี่บีค่ะที่ทำให้แบบเอ็นติดแบบจากตอนแรกไม่ได้คิดจะเข้าจุฬาธรรมศาสตร์ก็คิดมาเข้าธรรมศาสตร์แล้วก็ติดธรรมศาสตร์ชื่อสแตมค่ะมาจากเตรียมอุดมตอนนี้ได้ BBA ธรรมศาสตร์แล้วได้คะแนนแซดเท่าไหร่จ๊ะได้แซดได้เลข800แล้วก็ได้ Volvo 7เอ้ย420แล้ว CU แอดได้ปะ CU แอดได้2,270ติด BE ธรรมศาสตร์ BBA ธรรมศาสตร์แล้วก็ BBA จุฬาแต่เรียก BBA ธรรมศาสตร์ติด BBA จุฬาตัวสำรองระดับ1แล้วก็ BBA ธรรมศาสตร์แล้วก็ BEแล้วก็ EBA แล้วก็ภาคไทยธรรมศาสตร์บริหาร5ปีมาหมดทุกคณะของบริหารเลยนะคะแล้วได้ซัดแมทเท่าไหร่คะแมทได้770แล้วซัดวอโบล่ะ410ก็คิดถึงที่เรียนพิเศษที่สามารถทำให้คนติดได้เยอะมากขนาดนี้แบบเป็นร้อยอ่ะงั้นฝากถึงพี่บีแล้วก็วอลิกด้วยรักพี่บีมากๆขอให้พี่บีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็นะคะอยู่พวกเราเยอะๆแล้วจะได้มีเด็กที่มีคุณภาพเรียนอินเตอร์ไปเยอะๆตลอดขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ประสานมิตรค่ะอยู่ชั้นอะไรแล้วตอนนี้อยู่ม6ค่ะติดสัมภาษณ์อะไรบ้างก็มีของธรรมศาสตร์มี BE นะคะมี BBA แล้วก็จุฬาก็คอมอาร์ต BBA แล้วก็EBA ค่ะเหมาทุกคณะเลยนะเนี่ยทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์โอเคแล้วได้คะแนนแซดเท่าไหร่จ๊ะได้แมท700ค่ะแล้วก็ได้อังกฤษโบโบได้480ค่ะแล้วท้ายเลือกคณะที่มีก็จะทำเองต้องเก็บแล้วทุกคนติดหมดชื่อแทนครับอยู่สัมชัญแล้วตอนนี้ได้สัมภาษณ์อะไรบ้างคะ
ก็สัมภาษณ์คอมดีไปเรียบร้อยยื่นคณะเดียวครับยื่นคณะเดียวด้วยงั้นบอกคะแนนหน่อยว่าได้แซดเท่าไหร่ได้แทดเท่าไหร่ได้แทดเท่าไหร่ก็คะแนนของซียูแทดผมได้ 73% แล้วก็แซดผมใช้เลขยื่นได้770แล้วก็มีอังกฤษผมใช้ของซียูเทปได้562ครับแล้วสรุปว่าคอมดีอย่างเดียวเลยใช่ไหมแน่นอนครับชัวร์นะถ้าคิดถึงวอริกให้คำนิยามเกี่ยวกับวอริกหนึ่งคำวอริกมันเป็นที่ที่เหมือนแบบบ้านหลังที่สองของผมอะเวลาผมคิดอะไรไม่ออกผมก็ต้องมาวอริกมาวาดรูปเล่นอะไรผมอาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างจากพี่ๆเพื่อนๆคุณครูหลายๆคนครับงั้นพี่ให้ฝากถึงวอริกกับพี่บีหน่อยวอริกเป็นที่ที่ดีมากอยากให้อยู่ไปตลอดจนกว่าโลกจะแตกโอเคขอบคุณมากค่ะขอให้ติดนะคะขอบคุณค่ะคนที่เป็นน้องคนที่จะเรียนจุฬาแต่มาบ่นว่าเรียนคนน้องอยากเรียนมีอยากเรียนจุฬาและตอนนี้ยังรอผลอยู่ครับผมเชื่อว่าเขาได้คณะไม่รับมีเรื่องอะไรเรื่องคิดความเป็นครู7ปีน้องคนนี้น้องๆที่เรียนจุฬาได้อะไรคะได้พี่อีเป็นรุ่นน้องของพี่บีอีคนหนึ่งครับจาก1ใน69คนคนนี้แหละของบ้านมาแต่เขาขยันมากนะคนนี้มาสมัครดีใจด้วยครับน้องโค้ชครับคนที่ร้องไห้ทุกวันคนที่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้วันนี้เขาติดคณะนะติด2คณะครับติดคณะอะไรบ้างติดคณะภาษาคอมมานด์แล้วคอมมานด์ต่างๆคอมมานด์เขาเลือกคอมมานด์ต่างๆอย่างที่เขาอยากได้เพราะฉะนั้นถ้าใครขยันใครตั้งใจเชื่อเขาทำได้ไม่ต้องกลัวครับผมแต่ด้วยนะครับอาจารย์และมีเจ้าหน้าที่จากคณะต่างๆที่เป็นภาคภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นมาจากทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จของพวกเราด้วยน้องๆครับครับน้องๆครับเหตุผลที่มีงานในวันนี้คือพี่อยากจะแสดงความยินดีกับน้องๆชาววอริกสเตอร์ปี2010ทุกคนนะครับที่จะได้เป็นนักศึกษาจะได้เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาลัยธรรมศาสตร์หลายภาคหน้าน้องครับเราเหนื่อยกันมานานแล้วครับถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาที่เราจะดื่มด่ำรสชาติของความสำเร็จวันนี้เป็นวันที่เราจะประกาศให้โลกรู้ว่า Warwick Institute ทำได้น้องครับปีนี้เราติด B 69คนครับซึ่งเป็น3เท่าของปีที่แล้วที่เราติดแค่23คนปีนี้เราติด BBA จุฬา41คนครับขอเสียงปรบมือกับเด็ก BBA จุฬานะครับเราติด BBA ธรรมศาสตร์39คนครับขอเสียงปรบมือกับเด็ก BBA ธรรมศาสตร์ด้วยครับเราติด EBA คือเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬา61คนครับขอเสียงปรบมือของ EBA ด้วยครับแล้วเราติดคอมอาร์ต31คนครับนิเทศอินเตอร์จุฬาครับผมน้องๆเห็นไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพี่อยากให้น้องจดจำโมเมนต์นี้ไว้โมเมนต์ที่น้องมาที่โรงเรียนมาร้องไห้ที่นี่มาท้อมาบ่นกับพี่ว่าพี่ขาคอมพิติชันมันแรงขนาดนี้มีเจนติดไหมสุดท้ายแล้วน้องก็ทำได้น้องครับต้องเชื่อในตัวเองไหมครับนี่แหละที่พี่บอกน้องว่าพี่เชื่อมันในตัวน้องพี่เชื่อว่าถ้าน้องพยายามน้องทำได้และพี่เชื่อมากกว่านั้นว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กวอร์เรกเตอร์เราทำได้ทุกอย่างครับผมคนได้เลขเต็มปีที่แล้ว5คนปีนี้คนได้เลขเต็ม21คนใครได้เลขเต็มในห้องนี้มั้ยครับยกมือหน่อยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับตอนนี้ติดสัมภาษณ์อะไรบ้างคะก็ติดสัมภาษณ์ที่คณะ EBA จุฬาค่ะก็ติดไปแล้วค่ะติด EBA ไปแล้วด้วยคะแนนเท่าไหร่เอ่ยก็ได้แมทฟูลมาค่ะแล้วก็ใช้ GPA ที่โรงเรียน 3.54 ค่ะพวกอีกเหมือนบ้านมากกว่าค่ะตั้งแต่เข้ามาคอร์สแรก beginner ก็พี่บีก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าวอลิกให้อยู่เหมือนบ้านจะกินจะนอนหรืออ่านหนังสือลูกส่วนใหญ่ก็มาที่วอลิกค่ะแล้วมีอะไรฝากถึงพี่บีแล้วก็วอลิกบ้างคะก็ให้น้องๆตั้งใจเรียนสถาบันนี้เป็นสถาบันที่ทำให้เราเอ็นติดทุกคนขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ได้รางวัลอะไรจ๊ะได้แซดแมทเต็มครับโชว์นิดหนึ่งโชว์นิดหนึ่งเออมากเลยได้รางวัลอะไรมาได้ CUN มากสุดครับได้ CUN 790 790 790เลยทีเดียวเนาะโอเคงั้นพี่จะให้ฝากคำนิยามเกี่ยวกับวอริกนิดนึงก็วอริกก็เป็นที่เรียนพิเศษที่เฟรนลี่ที่สุดนะครับเป็นคือไม่มีครูที่ไหนเฟรนลี่เท่านี้แล้วครับสนิทกับนักเรียนมากสัมภาษณ์บีเบธรรมศาสตร์บีเบจุฬา EBA จุฬาคอมอาร์จุฬาแล้วก็บาแลกจุฬาตอนนี้ติดสัมภาษณ์อะไรบ้างคะติด BE แล้วครับติด BE แล้วได้แซดแมทเท่าไหร่720ครับแล้วที่ยูเกตได้เท่าไหร่550 550แล้วถ้าพี่ให้คำนิยามของวอลิกไมตี้จะให้คำนิยามว่าอะไรเรียนสนุกครับแล้วได้ตอบเอาให้จบนะแล้วก็ได้แกล้งพี่บีโอเคแล้วให้ฝากอะไรถึงพี่บีรักพี่บีมากจุ๊บๆสวัสดีครับอาจารย์พีคนะคะสุภินแสงแรงนุกุลนะครับผมแล้วสอนอะไรอะคะสอนอะไรอยู่เดวอริกก็ทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษสอนได้หมดนะครับสอนหลักๆก็สอนที่ยูเกตกับแกรมมานะครับแล้วก็มีสอนซียูเทปบ้างนะครับIGCSC สอนบ้างแซดพาร์ทแกรมมาก็สอนสอนหมดเลยแล้วถ้าเห็นคำว่าวอลลิกพี่คลิกจะคิดถึงอะไรคะเห็นคำว่าวอลลิกคิดถึงความอบอุ่นครับความอบอุ่นและความพยายามความทุ่มเทของพี่บีที่ทำให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการได้แล้วก็มันเป็นความผลักดันอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวพี่เองเนี่ยอยากจะทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยก็สามารถเข้าสู่มหาลัยได้คะแนนอย่างดีที่สุดชื่ออาจารย์ชิงนะชื่อภาษาอังกฤษชื่อเรย์มอนด์นะครับแล้วอาจารย์สอนวิชาอะไรอยู่ที่วอริกคะอ๋อตอนนี้สอนไบโอโลจีนะครับแล้วก็บางครั้งสอนฟิสิกส์ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีแมทด้วยนะครับแต่ครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก IG แล้วก็ถึงระดับมหาวิทยาลัยปีหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วถ้าคิดถึงวอริกอาจารย์จะคิดถึงอะไรคะอ๋อถ้าคิดถึงวอริกปุ๊บผมคิดถึงนักเรียนทันทีเลยครับนะฮะนอกจากคิดถึงนักเรียนเนี่ยก็จะคิดถึงว่าบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะแล้วก็พนักงานด้วยนะฮะนอกจากพนักงานเนี่ยทุกๆคนเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเนี่ยก็คือความรู้สึกอบอุ่นกับก็เรียกว่าความรู้นะฮะแล้วก็คือนักเรียนด้วยนะที่พยายามที่จะให้ความรู้ต่างๆนานาและความรู้สึกต่างๆนานาที่ให้ทั้งผู้สอนเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมสอนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าขยันขึ้นอะไรอย่างนั้นนะครับเพื่อความรู้สึกที่อบอุ่นในตลอดเวลาครับเขาให้วอลลี่นะก็คือว่า be unlimited as be with unlimited power นะฮะมีพลังไร้ขีดจำกัดที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยเต็มด้วยพลังนะไม่ว่าจะเป็นช่วงสอบช่วงเวลากินช่วงเวลาพูดคุยช่วงเวลาเมาส์นะช่วงเวลาเนี่ยมีช่วงเวลาแฮปปี้โมเมนต์เฮฮากันเนี่ยขอให้ทุกอย่างเนี่ยไปด้วยดีทุกอย่างใช่นะ unlimited power ต่อครับใช่ครับ